มีคลิปชายคนหนึ่งถือไม้แล้วไปไล่จะไปทำร้ายพ่อค้าขายไอติมฮะเบื้องต้นมีการด่าทอนะครับหลังจากไม่พอใจที่เขาเนี่ยไปกล่าวหาว่าพ่อค้าขายไอติมคนนี้มองหน้าเขาอีกแล้วดูคลิปก่อนนะครับเอาไหมเลิกกินดีครับตายก็ยังไม่ดีไปเลยก็ชักอยู่ไม่เอาเต็มเนี่ยเอาดิเอาดิเนี่ดูนะฮะไปยืนบริเวณใกล้ๆรถเขาเนี่ยเขานั่งอยู่ดีๆนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยถือไม้ยาวเข้าไปเลยแล้วก็ไปด่าเขาบอกว่ามึงจะเอาใช่ไหมพ่อค้าขายไอติมตอนท้ายเนี่ยมีการเหมือนกับหยิบท่อนเหล็กเหมือนกันอะแต่ขนาดเล็กกว่านะฮะเขาอาจจะป้องกันตัวแต่เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ดีๆก็ไปมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เพราะไปหาว่าพ่อค้าขายไอติมเนี่ยมองหน้าโอ้อย่างนี้เลยนะฮะคลิปนี้เนี่ยชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับอยู่ในพื้นที่บ้านสงเปื่อยตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารนี่วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับไปสอบถามเจ้าของคลิปเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะเจ้าของคลิปท่านนี้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วชายคนนี้เนี่ยเขาชอบไปนั่งประจำการอยู่บริเวณจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ไปนั่งคนเดียวแล้วพี่เขาก็คุยอยู่คนเดียวแบบนั้นแหละเป็นมานานแล้วด้วยคืออย่างนี้ชายคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยที่ไปด่าพ่อค้าขายไอติมอ่ะเขาไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะฮะไปนั่งอยู่คนเดียวตรงจุดชมวิวเป็นประจำแต่หลังๆเนี่ยอาการมันรุนแรงมากขึ้นจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยหวาดผวาไปตามๆกันล่าสุดคือไปคว้าไม้ลากไปจะไปตีพ่อค้าขายไอติมสร้างความหวาดผวาให้กับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปบริเวณจุดชมวิวของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เพราะฉะนั้นวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษาหน่อยได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้แจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่มีอะไรขยับเลยคนชื่อมนนะคะเขาเดินมาด่าลุงขายไอติมค่ะซึ่งลุงขายไอติมตอนนั้นก็เหมือนพักผ่อนดูนอนดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่ก็มาด่าแล้วก็แบบไล่ให้ออกไปจากพื้นที่ค่ะเหมือนประมาณว่าออกไปเลยมึงมองหน้ากูอะไรประมาณนี้ค่ะเขามีพฤติกรรมยังไงครับก็ปกติจะชอบนั่งอยู่ตรงศาลาค่ะก็เป็นช่วงๆค่ะบางช่วงก็นั่งอยู่คนเดียวบางทีก็พูดคนเดียวนี่บางทีก็พูดคนเดียวคือพูดคนเดียวน่ะไม่ได้แปลกหรอกครับแต่มันมาแปลกตรงว่าเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมคือถือไม้จะไปไล่ตีชาวบ้านทั่วแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงเนาะเพราะว่าเจ้าของคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าแจ้งตำรวจไปก็หลายทีก็ยังเหมือนเดิมพี่เขาก็ยังวนเวียนอยู่แถวเนี้ยไม่มีการไปจัดการนะฮะเจ้าหน้าที่เลยให้คำตอบบอกอ๋อรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีนะคืออย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจับตาดูพ่อหนุ่มคนนี้มาโดยตลอดเพื่อไม่ให้เขาไปก่อความวุ่นวายแต่อย่างนี้คือมันก็มีบ้างแหละที่มันอาจจะละสายตาไปบ้างในบางครั้งบางคราก็เลยหลุดไปก่อเหตุแบบนี้ได้ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะแล้วก็พยายามจะจัดการต่อไปอ๋อนี่พยายามจับตาอยู่เนาะเลยไปคว้าไม้ไล่ตีเขาแบบนี้ดีนะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะฮะไอ้ยังไงฟังหน่อยแล้วกันชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันไปเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวไปโดนตีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคนคลั่งอย่างนี้มีเยอะมากนะคะแทบจะเป็น1ตำบล1คนคลั่งเลยอ่ะมีข่าวให้เล่าทุกวันน่ะไม่ใช่โอท็อปคุณ